เป็นไงเป็นไงโอ้ยอย่างเทพครับผมนี่ครับโอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านผมและสวัสดีผู้ที่รับชมเลยฮะวันนี้ผมพามาแอบถ่ายหนูผมมีอุปกรณ์ใหม่มันก็ไม่อุปกรณ์ใหม่ละแต่เป็นของใหม่เดี๋ยวเรามาดูหมายกันก่อนโอ้โหตรงนี้หนูวิ่งกันแบบสุดยอดนะผมท่านผู้ชมนี่เลยท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะนี่อย่างเงี้ยรู้เรื่องเงี้ยท่านผู้ชมดูนะทางวิ่งเป็นมันอย่างเงี้ยบอกได้เลยแจ่มฮะไม่ได้มีแต่ผมมาหาคนเดียวนะดูสองเจ้านะผมนี่เจ้าหนึ่งนี่เจ้าหนึ่งโอ้โหแต่มันยังมีตัวอยู่ฮะโอ้ยลอยนี่ลื่นเลยอ่ะท่านผู้ชมนี่ฮะนี่เลยนี่ฮะผมวางกลับไปแล้วนะนี่ฮะนี่โอ้โหสุดยอดนี่ฮะลอยวิ่งเป็นมันเลยนาก็นี่ฮะนาเพิ่งเกี่ยวด้วยนี่ฮะนาเพิ่งเกี่ยวมาเช้านี้มายังนี่อยู่เลยยังมีข้าวอยู่เลยเย็นมานี่ไม่มีอะไรแล้วเอาจัดไปดักกันฮะมากันเลยทีครับนี่ฮะกับอันนี้เป็นกับเหล็กของกับเหล็กโมดิฟายของบางบอยนะฮะอันนี้ผมก็ใช้ของกับเหล็กของบางบอยนะผมก็ใครสนใจก็ติดต่อมาทางเพจผมได้หรือว่าจะติดต่อโดยตรงของเฟซของบางบอยนะผมกับโมดิฟายบางบอยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะผมนี่เลยก็รูปแบบก็จะเป็นอย่างนี้เลยฮะนี่เลยฮะสวยงามผมกับเหล็กอันตรายนะผมระวังด้วยครับผมตีมือฮะมือแตก นี่ครับผมมือแตกไปแล้ว อ่ะนี่ครับผมก็ของใหม่มาก็ดัดขึ้นนะฮะที่เสียบเหยื่อนะผมดัดเนี้ยวิธีการนะผมประมาณนี้ก็เหยื่อผมจะใช้เป็นเหยื่อขี้ตายผมขี้ตายของผมเองนะนี่เลยอย่างนี้เลยนี่ฮะฉีดด้วยน้ำหอมเดี๋ยวน้ำหอมของช่างสายล่าเนี้ยเจ๋วสุดแล้วผมมีตัวไม่พลาดนะมาอันนี้เราลองกับใหม่กูกันบ้างอ้าวไปไหนอ่ะนู่นล่วงไปนู่นเป็นไรอ่ะล่วงก็เก็บขึ้นเนี่ยรวมหน่อยนี่ฮะตามด้วยครับผมคิดจุดไฟสักหน่อยครับผมขี้ตายผมถ้าลองจะดักนี่คือจุดลนไฟสักหน่อยนึงเพื่อให้หอมนะเพื่อให้กลิ่นขี้ตายออกนะผมหนูชอบกลิ่นขี้ตายนะนี่นี่เลยเนี่ยแค่ฟันขึ้นแค่นี้พอละผมฉีดครับผมนี่หัวเชื้อฉีด2ทีพอแจ่มสิอย่างเงี้ยรู้เรื่องฮะอย่างเงี้ยโอ้อย่างเงี้ยเดินมาก็โป่งแล้วฮะอย่างเงี้ยไม่เหลือแล้วนี่ฮะนี่เลยถมเลยไหมกลับอ่ะต้องถมรู้ไหมทางมีหลายทางครับผมเนี่ยเดินกันซะไอ้หมดเลยอย่างเงี้ยรู้เรื่องครับผมโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมขอดักดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าตอนที่หนูเข้าผมเราจะมาดูกันว่าหนูเข้าแล้วมันจะลั่นยังไงผมเนี่ยอันนี้เป็นกับไม้ผมลองดูโอเคฮะวันนี้เรามาดูคู่เอกกันนะผมระวังกับเหล็กผู้ไม่เคยแพ้ใครนะครับผมและหนูนาสุดเทพผมผู้ท้าชิงจากค่ายหนูนาสุดเก่งนะครับผมหลังจากที่แพ้น็อกอย่างราบคาบจากไฟที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฉากที่ว่าหนูนาแพ้กันอย่างราบคาบเลยนะครับผมเนี่ยโดนแพ้น็อกแบบยับเยินเลยนะฮะผมเนี่ยถึงก็ไปไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหนะฮะก็ทางค่ายหนูนาสุดเก่งผมก็เลยส่งหนูนาสุดเทพมานะฮะได้มาขอท้าชิงนะฮะระหว่างกับเหล็กผู้ไม่เคยแพ้ใครนะครับผมเดี๋ยวเราดูด้วยกันน้ำหนักกับเหล็กก่อนขึ้นชกนะผม100กรัมนะผมน้ำหนักหนูนาสุดเทพผม500กรัมผมยกที่1ได้เริ่มขึ้นแล้วนะฮ่าๆมาแล้วผมไปเข้ามาเลยฮะหนูนาสุดเทพไม่สนอะไรเลยฮะลุยอย่างเดียวผมมาแล้วแอบผมหนูนาสุดเทพไม่ธรรมดาผมเนี่ยแอบอยู่ฮะรอปล่อยอาวุธนะผมมาแล้วฮะหนูนาสุดเทพจะทำยังไงต่อฮะดูกันเลยผมดูเลยฮะทำไงฮะแอบมาข้างหลังผมเอาละแอบมาข้างหลังเข้าแล้วผมต่อยแล้วผมต่อยเข้าไปแล้วโอ้ยโดนเต็มๆครับผมกับเหล็กแพ้อย่างราบคาบเลยนะฮะโอ้โหแล้วกับเหล็กไปโดนอีกท่าไหนครับผมเนี่ย
เดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันเลยนะผมโอ้โหหนูนาสุดเทพเทพจริงๆเลยครับผมเนี่ยสุดยอดจริงๆโดนหมัดเดียวกับเหล็กล่วงเลยนะเอาดูดีกันเลยภาพช้านะดูภาพช้านะผมก็หนูนาสุดเทพฮะได้เข้าทางหลังผมได้ต่อยเข้าไปนะต่อยกับเหล็กผมโอ้นี่ฮะกับเหล็กทำอะไรไม่ได้เลยผมเนี่ยถูกต่อยหน้าไปทีเดียวเรียบร้อยเลยนะแพ้น็อกไปในทันทีเลยนะผมโอ้ยสุดยอดผมเนี่ยสรุปแล้วหนูนาสุดเทพก็ได้ครองแชมป์ไปในที่สุดนะครับผมก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนทำมาหากินและช่อง YouTube ช่างสายล่าคนทำมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม